ผักใช่ไหมดูได้ไหมในผักแค่นี้จะเริ่มแค่ไหนจะเริ่มแค่ไหนเขตเขาครับเขาเขตจะเริ่มแค่ไหนที่จะเริ่มเพราะได้ดมอยู่บ้างเท้าเนี่ยมันมาหมดแล้วครับในแต่อันนี้แหละครับต้องมาดูดีๆจะบอกไปผักผักหน้าเท่าไหร่หน้าในกระหน้าที่ใต้อันของลุ่มมันกันอันนั้นอ้อยไผ่อันนี้ก็อ้อยผมแต่ว่าผมเฮ็ดเองซี่ผมเฮ็ดกันต้นอ้อยนะผมเสียหญ้าผมเสียหญ้าออกครับเนี่ยก็ตัดเอาจ้างเอาเนี่ยอันนี้เป็นผักบ่เฮ็ดงาน2คนมันไปอันนี้ก็ยังวัชพืชเยอะอยู่นะเพราะว่าแกอาจจะมีอันนี้คือเขาโลไปแล้วรอบนึงดูได้เขาน่าจะอันนั้นเป็นผักเขาอันนั้นอยู่ค่ะเขาน่าจะปล่อยแปลงไว้เพราะว่ามันอาจจะเก็บแค่อันนี้ออกหน่อยแต่น้ำมันไม่ลงนะน้ำไม่ลงไหมพี่จอนอ๋อแต่แกอันนั้นมีคนไอ้คนนี่มันคุณเนี่ยผมเคยใช้งานมันเป็นปุ๋ยละหญ้านี่บ่ทิ้งเนาะเอาเป็นปุ๋ยได้ใช่มันนี่มันเนี่ยพอถ่ายหญ้าเป็นปุ๋ยมาไว้มันปล่อยหญ้าออกดอกถ่ายหญ้าเป็นปุ๋ยมันไม่ขึ้นมันจะเป็นว่าจะทำงานในออกไงเพราะว่าจะถ่ายหญ้าเป็นปุ๋ยเนี่ยต้องอย่าให้ออกดอกครับออกดอกแล้วมันจะแก่มันจะหวานลงอีกใช่มั้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราหวานหญ้าลงไปในแปลงบล็อกนี้ตะกอนมันจะหญ้าอะไรกันเกี่ยวเกี่ยวดอกที่เนี่ยเกี่ยวด้านนี้ได้ด้านนี้ได้อยู่ด้านนี้ยังไม่ออกเกี่ยวดอกออกจะตัดกลายว่าเป็นรอบที่2ตาพักอ่ะกรงเกลือนไหว้แล้วอ๋อนี่มันไหว้แล้วครับไหว้แล้วแต่แบบนี้คุณภาพดีนะเพราะว่ามันจะอยู่ด้วยกันกับหญ้ากับผักมันอยู่ด้วยกันน่ะดีเพราะว่ารู้โซนมันใช้ธาตุอาหารใช้อะไรด้วยกันพี่ชายันเพราะว่ามันอยากได้ไปทานไหมคะไม่คืออันนี้อธิบายให้อธิบายให้นักวิชาการดูอาจารย์นี้จะเอาปากกันเลยนะผักเขียวไปขั้นส้มอันนี้ขั้นส้มไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้จะไปผัดได้เอาไปลวกเห็นบอกค่ะมันอยู่กับหญ้ามันงามแล้วมันสิใบงามงามแม่นบ่อาจารย์อาทิตย์สภาพบอกเมื่อไหร่ที่หญ้างามตรงไหนผักคุณจะงามตรงนั้นคุณไม่ต้องไปกลัวอันนี้เห็นมั้ยที่แสงอย่างเงี้ยพอดีเห็นมั้ยต้นขนาดต้นมันก็แผ่เมื่อกี้เค้าทํา2ชั้นไงมันก็เลยงาม2ชั้นแสงมันน้อยมันอ๋อถ้ามันมีแสลมมันสิยืนอันนี้อันนี้มันพ่อแล้วนี่ซับนี่มันก็โอเคแล้วเห็นมั้ยจะช่วยได้ในหน้าแรงหน้าร้อนเออหน้าห้อนจัดก็ค่อยเอาใส่แต่ว่าหน้าฝนแจกคุณนายแล้วเดี๋ยวสิได้บอกกันแต่ว่าอันนี้ไม่มีปัญหานะพูดถึงถ้าออร์แกนิกนะเนาะใช่มั้ยให้มันอยู่ร่วมกันได้บ่ต้องไปถอนออกมดแปลนไปใดกระใดจังซี่นะให้มันอยู่จังซี่แหละแต่ว่าต้องจัดการนิดนึงเดี๋ยวดอกเหงาแล้วสีแปลงปลูกมั้ยตัวนั้นเราเป็นสลัดอยู่ด้วยนั่นเนาะเก็บได้อยู่ด้วยมีผักอยู่อ่ะตรงนั้นสลัดมีผักนะพี่จอนไปชิมได้อันนี้นะแล้วหนูจะเด็ดมาให้ชิมนะหัวหน้านะเด็ดพี่ยอดให้ผมให้แต่งานชิมหน่อยคือถ้าคนที่เขาเป็นเชฟนะเขาจะกินอยู่ในแปลงเลยนะถ้ามันสะอาดนะถ้ามันมีความปลอดขนาดมันเท้าแต่พี่แล้วขนาดมันเท้าเขายังกินสดได้กินเลยใช่คนญี่ปุ่นนะไม่เพราะว่าจริงๆแล้วคือการทำการเลือกการเลือกวัตถุดิบในการทำอาหารนะเชฟเขาจะมาเลือกในแปลงเลยแหละแล้วเขาจะกินเลยเพราะว่ามันขาดน้ำมันบ่ขาดน้ำมันหลายแล้วถ้ามันขาดน้ำมันจะขมนะสลัดถ้ามันขาดน้ำมันจะขมเขาทิ้งแล้วแล้วขมด้วยกันไหมบ่ขมหรอกแต่เรากินอันเคี่ยวข้าวห่อแล้วก็กินได้นะบ่ละเผ็ดแล้วก็กินได้นะแล้วเป็นอันนั้นคนลุกงานเยอะเอาอื่นแล้วโหนี่แกปลูกอันนี้ด้วยทุเรียนด้วยโอ้แสดงว่าแกเป็นคนขยันได้นี่ถ้าปลูกผักได้ขนาดนี้อ๋อเหรอถั่วฝักยาวแป้งนี้เหรอโอเครอดไปชิมจากต้นเลยเดี๋ยวให้จันจรไปชิมให้ดูนะคะว่าที่เราซื้อแต่ว่าเราดูเราก็รู้ว่าของเขานั้นจะทำปลอดภัยนะคะเพราะว่าดูใช่ดูลักษณะของฝักของอะไรจริงๆแปลงที่ทำถั่วฝักยาวน่าจะเอาพวกพันธุ์ของเราเนาะพี่จอนเนาะพี่จิตเนาะแล้วก็ใช้จุลินทรีย์เนาะคุกมีนะคะมีจุลินทรีย์สำหรับคุก
ใส่กับถั่วนี่ขายอะไรไม่กับโอปลาโอปลาดอกดอกดอกมันได้ขายไหมเนี่ยโอ้นี่แบบว่าผสมผสานเลยนะเนี่ยปัญหาของมันก็คืออันเนี้ยมันมีอาหารของปลาดุกเนี่ยมันมีอะไรไหมเพราะว่ามันจะมีปัญหากับอันนี้แปลงเนี้ยเข้าใจไหมคือเราไม่รู้ว่าอาหารปลาดุกเนี่ยมันมีอะไรปนก็อาหารปลานั่นแหละค่ะพอที่เรียกว่ามันอินทรีย์มั้ยมันอินทรีย์มั้ยมันได้รับรองหรือเปล่าเราไปดูแค่นั้นแหละมันลงไปในผักก็ต้องเรียกขายให้เพื่อนบ้านท่านกินเราก็ได้สําหรับอันนี้ปลามีจักโตคะนี่ได้นี่ปลาผมลงไป 1,000 นึงครับ 1,000 นึงแล้วก็พื้นที่เท่าไหร่เนาะนี่ครับประมาณเท่าไหร่คือแต่นี้มันจะติดเรื่องอาหารปลา8ต้องใช้ติดครบแต่มันเปลี่ยนถึง100ตารางเมตรได้นี่ก็ถึงก็ถ้าเขาหายอาหารปลาอยู่นั่นนี่จริงๆทำเป็นปลากินพืชเนาะแถบสิบ่ต้องหายแล้วก็เอาแนสแดงด้วยยังมาปล่อยเนาะว่าบ่มันน่าจะเน่นไปสิใหญ่ท่านบ่ใหญ่บ่ท่านดอกมันต้องเลี้ยงมาซัพพอร์ตอ่ะนะถ้าแกทำเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเนื่องจากว่าเขาเลี้ยงปลาดุกอยู่ด้วยกันกับนี้แล้วก็เก็บอันนี้ขายแล้วขายปลาดุกได้อีกโอ้เป็นระบบที่น่าสนใจนะพี่จอนการใช้แบบเนี้ยเนี่ยใช้พื้นที่อันนี้เรียกว่าประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่เลยนะนี่ถือว่าแบบว่ามีประสิทธิภาพขอเบียร์เนี่ยว่าสันมันผักตบเหรอมีผักตบด้วยตำบักหุงอ่ะลวกกินกับคนนี่แหละนี่เลยใช่อันนั้นเอารับประทานได้ใช่ไหมดอกมันนะเออใช่ใส่กระถางตั้งโชว์ได้เอาเป็นท่านผอ.นี่ก็จะสนใจแนวสวยสวยนะนี่เออสวยมากเลยจานจอนอันนี้ลองชิมดูสิจานจอนชิมดูสิเออแต่นี่มันสวยดีเนาะเออขาวชาทำไมมันต้นสูงขนาดนี้เราไม่เคยเห็นนะต้นสูงแบบนี้มันเป็นน้ำพันธุ์เหรอคะที่พันธุ์นี้น่ะมันไม่สูงจังเลยโอ้ยบ้านไม่บงมันได้ทานอาหารหลายหรือว่ามันเป็นพันธุ์ของมันคะนี่อันนี้เป็นพันพันตัวพันอันนี้ไม่ใช่ตัวพันนั้นพันอะไรคะนี่เป็นพันอะไรคะนี่พันโบราณพันนี้มันเป็นพันขึ้นดินมันไม่พันลอยแต่ใบสวยเนาะใบสวยมันดำลงไปในดินเลยฮะมันไม่มีปัญหาไม่มีหาว่าพืชเท่าไหร่เพราะว่าน้อยมันก็ไม่ได้กระจายพันธุ์โดยการหนักในน้ำไงแต่มันยอดก็ไปกินได้ใช่ไหมใช่น่าสนใจนะก็เราชอบเราไปขอทีละก็ชอบแปลงเราชอบตรงนี้ถ้ามันมีปัญหาเรื่องแปลงนี้นะปลาดุกอาจจะไปหาที่เลี้ยงใหม่เนาะไม่งั้นก็หาปลากินพืชมาแล้วก็เราพวกเราไม่ชอบไปพืชปล่อยนิดเดียวไม่ปล่อยตัวปล่อยนิดเดียวนะคืออาจจะเป็นปลาดุกเนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าเรื่องอาหารอาจจะเป็นกบหรืออะไรดีไหมไม่งั้นอาหารเราก็ทำเองได้ทำเองใช่อาหารทำเองย่างไปข้างหน้าได้ค่ะอาหารทำเองมันก็เป็นพวกนี้ไงพวกกากถั่วพวกอะไรงั้นน่ะถ้ากลับมาขอนแก่นวันหลังมาแล้วมาเอาต้นนี้ไปให้ผมด้วยนะโอ้ยประธานเนาะประธานก็กล้าบอกเนาะไม่อุ๊ยอย่าเราไปวันนี้มันแฉะอันนี้ถั่วฝักยาวนะคะจอนๆเปาชิมได้ค่ะถั่วฝักยาวอันนี้คือน่าจะเป็นผักของแกนี่อันนี้ไปเก็บลองชิมจากต้นสดๆดูเดี๋ยวจะชิมจากต้นสดๆนะคะใช่เพราะเขาคุ้มอันนี้ที่เราซื้อกับเขานั่นนี่ชิมไหมใช่เอาจากแปลงนี้ไปเหรอครับเอาจากนี้ไปต้มขึ้นหน่อยพี่จอนเราเคยไหมที่เราเคยชิมปุ๊บแล้วเขาบอกว่าฉีดยาเมื่อเช้าอันนี้ไม่ได้ฉีด